ันหนึ่งของวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกคนมากๆที่มากันอย่างมากมายนะคะรับรองได้ว่างานนี้ต้องดังไปทั่วโลกและต้องมีขึ้นทุกปีค่ะร่วมกันค่ะสนับสนุนสมรสเท่าเทียมไปให้ถึงฝั่งทำให้ประเทศของเรามีอิสระเสรีภาพให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ดีใจครับที่จะมีงานBangkok Prideตอนนี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วโลกนะครับว่าความรักทุกรูปแบบของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปถึงโลกว่าความรักเนี่ย มีโอกาสที่จะชนะในหลายๆเรื่องในสิ่งที่โลกอาจจะคาดคิดไม่ถึงมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาฉลองกันวันนี้ก็คงไม่ใช่แค่เป็นPrideหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นแต่ว่าเมื่อรัฐบาลตั้งได้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนเรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็เรื่องคำรับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับ 2-3 อันนี้ก็คงสวัสดิการอีกอันนึงนะครับก็คงจะเป็น 2-3 เรื่องเนี่ยที่ทำให้การเฉลิมฉลองความหลากหลาย Pride Month เนี่ยให้มันเป็น Pride Always จริงๆแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็จะมองประเทศไทยเข้ามาว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดเผยได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อิสระที่จะให้คนเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ลบคำครหาต่างๆว่าบางคนมีความรักในอาชีพของเขาอยากจะเป็นครูก็เป็นไม่ได้เพราะว่านี่สภาพที่ไม่ได้รับการยอมรับบางคนอยากจะวางแผนครอบครัวอยากจะสร้างบ้านก็ทำไม่ได้บางคนแค่อยากจะวางแผนภาษีซื้อประกันให้คนที่เรารักเมื่อปีที่แล้วก็ทำไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความพร้อมแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อเป็นคุณค่าที่คนไทยเชื่อร่วมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่า World Pride ปี 2027-28 ที่จัดที่ซิดนีย์ก็ดีหรือว่าที่ DC ก็ดีก็จะได้มาจากที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเอเชียเมืองแรกของการจัดนิทรรศการแบบนี้ซึ่งผลพวงที่ตามมาในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะ 20,000 30,000 ล้านที่ซิดนีย์นะครับคนเกือบล้านภายในเวลาแค่17วันที่เกิดขึ้นในซิดนีย์เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในที่สุด